วัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ตัวเป็นๆแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยพี่สกุลครับผมครับครั้งนี้เป็นแฟนมีตติ้งเดียวของผมครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ครับผมว้าวรู้สึกไงบ้างฮะมีอายุมา30ปีแล้วเป็นครั้งแรกนะ ที่ได้มีมาแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยนะฮะรู้สึกดีใจมากครับผมที่จะได้มาเจอกับฮอตเทสชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบอย่าง 2-3 ชั่วโมงเลยนะฮะ 2-3 ชั่วโมงเลยนะอย่าลืมทานข้าวกันมาด้วยก็จะมีอะไรหลายๆอย่างครับผมผมว่าสนุกสนานแน่นอนเนาะใช่ไหมฮะรอติดตามได้เลยพิเศษอย่างแน่นอนนะครับเพราะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกกันเลยทีเดียวนะฮะกับแฟนมีตติ้งที่เป็นในรูปแบบของเดี่ยวๆเลยใช่ครับนะฮะโซโล่เต็มที่เลยนะฮะอธิบายให้ฟังหน่อยครับคำว่าคุณวิเทชั่นคำว่าคุณวิเทชั่นนะฮะมันแปลว่ามันเอามาจากคำว่าอินวิเทชั่นนี่แหละแล้วก็ใส่ชื่อผมเข้าไปก็กลายเป็นคุณวิเทชั่นนะฮะง่ายๆอย่างนั้นเลยเหมือนกับการเชิญชวนแฟนคลับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเจอผมให้เข้ามารู้จักกับผมมากขึ้นครับผมนะฮะในมุมของผมนะก็อยากจะโชว์ความเป็นผมให้มากขึ้นกว่านี้กว่าที่คนอื่นทุกคนจะรู้จักมากขึ้นนะครับผมให้ได้รู้จักมากขึ้นอีกว่าอย่างนั้นเถอะมากขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งใครคิดว่ารู้จักแล้วอาจจะยังรู้จักไม่พอเดี๋ยวได้รู้จักมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับผมครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะสำหรับเวิลด์ทัวร์นี้อันนี้เป็นครั้งที่4ครับครั้งที่4ใช่ไหมฮะผมจัดที่เริ่มด้วยโตเกียวใช่ไหมโอซาก้าก่อนหรือโตเกียวก่อนโตเกียวก่อนโตเกียวโอซาก้าแล้วก็มีโซแล้วก็เนี่ยมากรุงเทพอยากถามถึงฟีดแบ็กก่อนหน้านี้ครับเป็นยังไงบ้างสนุกสนานครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีอะไรพิเศษที่แตกต่างกันไปอย่างอาจจะมีผมก็จะพูดคนละภาษากันนะภาษาที่เมืองไทยอาจจะพูดภาษาอังกฤษยังไม่รู้นะฮะต้องไทยพูดเกาหลีอย่างงี้พูดญี่ปุ่นอะไรงี้นะฮะก็แล้วก็จะมีเพลงที่ผมร้องครับแตกต่างกันไปแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับผมต้องรอดูนะครับว่าที่เมืองไทยจะร้องเพลงอะไรอาจจะร้อง30ยังแจ๋วยังไม่รู้นะฮะอันนี้เก็บไว้เป็นความลับก่อนแล้วกันไหนๆเข้า30ได้ไป30ยังแจ๋วแล้ว3ที่ที่ผ่านมามีชอบที่ไหนมากที่สุดไหมครับแล้วเพราะอะไรผมพูดไม่ได้นะว่าชอบที่ไหนมากที่สุดเพราะว่าแต่ละที่นี่คือความพิเศษของเขาคือแตกต่างกันไปหมดเลยแล้วผมชอบทุกที่เลยก็เลยอยากจะถามแทนแฟนๆนะครับว่าจะมีคัมแบ็คให้ได้เห็นกันหรือเปล่ามีอยู่แล้วครับผมเพราะคือเรา6คนนี่คือรักกันมากนะก็ไม่ไปไหนแหละก็เลยเนี่ยเซ็นสัญญาต่อแล้วก็ครับผมคัมแบ็คก็มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละคนก็ต้องไปเนาะก็ไปแล้วไปเนาะไปเป็นผู้ชายไปเป็นผู้ชายเท่แล้วก็กำยำสั้นแข็งแรงใช่ใส่ชุดเท่มากก็หลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้วางแผนแบบลงตัวว่าตรงแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้แผงแบบแน่นอนแต่ว่าเราหกคนกับลงตัวกันแน่นอนอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องห่วงก็คุณอย่าไปไหนแล้วกันพวกเราไม่ไปไหนอยู่แล้วคุณอย่าไปไหนคุณเนี้ยไม่ไปไหนไม่ไปไหนอยู่แล้วครับผมมีปีคร่าวๆไหมอ่ะ2,000โอ้ยยังดีไม่ใช่3,000นะ2,000นะ3,000สัก2,000ประมาณ21 2,021ใช่ไหมประมาณนั้นเนาะถ้าสมมติเขาแต่ละคนไปแล้วกลับกันเข้ามาก็มา2020ไปปลาย2021ต้นโอ้โหโอ้ยขย่ำกันเลยทีเดียวนะฮะแฟนมีตติ้งไม่ต้องไปแล้วนะครับผมว่าอาบแล้วนะครับผมเอขอบคุณครับถ้าต่อไปเลยน่ารักจริงครับผมเย้กับบัตรราคา 4,500 นะครับที่ได้มีสิทธิ์ลุ้นได้มาถ่ายรูปนะฮะโอบกอดด้วยขอบคุณนะครับผมโอ้โหป้าบอกหัวใจป้าจะวายนะฮะไม่ยอมกอดเลยทีเดียวนะฮะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ